และช่วงนี้เชิญรับฟังหนึ่งนาทีกับกปทครับเจ้าของรถยนต์จํานวนไม่น้อยที่เปิดกระจกขณะขับรถพร้อมกับการสูบบุหรี่ด้วยความเข้าใจที่ว่าการเปิดกระจกรถขณะสูบบุหรี่นั้นจะช่วยระบายกลิ่นออกไปทําให้ห้องผู้โดยสารนั้นไม่มีกลิ่นแต่ในความเป็นจริงแล้วการเปิดกระจกยิ่งทําให้ควันบุหรี่นั้นถมเข้าสู่ห้องผู้โดยสารทําให้กลิ่นควันยิ่งติดแน่นทนทานและเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค หากผู้ขับขี่กำลังประสบปัญหากิ่นควันบุหรี่ในรถให้ทำความสะอาดภายในรถยนต์โดยเฉพาะพรมกระจกและแผงประตูต่างๆที่เป็นที่เกาะของควันบุหรี่โดยให้ใช้น้ำเปล่าผสมกับน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหรือแอลกอฮอล์ผสมน้ำเปล่าในอัตราน้ำ5 0 0ซ c ต่อ1ช้อนโต๊ะและเพื่อจะให้คราบออกง่ายให้ผสมน้ำส้มสายชูอีก1ช้อนชาใช้น้ำยาเช็ดก,กระจก และจากการเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบเงาพลาสติกอีกครั้งใช้สเปรย์ปรับอากาศฉีดให้ทั่วรถโดยเฉพาะในช่องแอร์และซอกต่างๆจากนั้นปิดประตูทิ้งไว้1คืนและเปิดหน้าต่างขณะขับขี่ในช่วงแรกเพื่อช่วยระบายอากาศให้กลิ่นจางหายไปนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ